นะครับนะแต่มีผู้เกี่ยวข้องอีกเมื่อวานก็มีทั้งแฟนทั้งภรรยานะครับทั้งแม่ด้วยนะครับและทั้งตัวผู้กระทำความผิดเองนะครับคือทั้งหมดคนไทยเมื่อวาน81คนนะครับนะวันนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเรานะครับนะประสานกับผบ.ตม.ในประเทศเมียนมานะครับนะเมื่อวานจะเห็นได้ชัดเจนว่าผบ.ตม.เนี่ยได้ควบคุมตัวมาส่งเองทั้งหมดนะครับนะยังด่านตบ.แม่สายนะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นสิ่งบ่งบอกนะครับนะที่จะให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าตำรวจทุกหน่วยทำงานร่วมกันแล้วก็ตำรวจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันอยู่ใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยทั้ง81คนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ระหว่างการควบคุมตัวแล้วกำลังไล่ตรวจสอบอย่างไม่หมดนะครับนะวันนี้เรากำลังไล่อยู่บางตอนนี้ครึ่งหนึ่งไม่ยอมบอกชื่อนะครับไม่มีเอกสารเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เราตรวจสอบไปปรากฏว่าก็พบหมายจับในคดีความผิดยาเสพติดแต่ไม่ใช่ขบวนการนี้นะครับเป็นหมายจับยาเสพติดในพื้นที่ของสภ.ต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่าคนไทยนะครับกระทำความผิดในประเทศไทยแล้วหลบหนีไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะแต่เมื่อก่อนอาจจะอยู่ได้นะครับอาจจะมีช่องว่างรอยต่อแต่วันนี้เนี่ยไม่มีรอยต่อให้อยู่แล้วนะครับเพราะตำรวจทุกส่วนทำงานร่วมกันครับถึงตัวในโขแก่เองนะท่านก็มีทั้งรับสารภาพสิ้นแล้วก็มีทั้งที่อยากให้การภาคเศษอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าศาลอาญาเรามีพยานฐานที่ครบนะครับและวันนี้ในคำให้การเนี่ยมีทั้งคนกดเงินเนี่ยให้การว่ากดเงินเนี่ยวันละ600,000นะครับก็นับไปดูกดเงินวันละ600,000-700,000นะครับนะก็คูณ3เข้าไปคูณ30เข้าไปนะครับก็เดือนเป็น100ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการกดเงินทั้งหมดเรื่องเส้นทางการเงินทั้งหมดเนี่ยเราทราบอยู่แล้ววันนี้จากคำรับสารภาพก็ตรงกับเส้นทางการเงินที่เราตรวจพบนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของหัวหน้าแก๊งนะครับนะยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอยู่ยังหลบหนีอยู่นะครับแต่วันนี้เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าคือในส่วนของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้กลัวอะไรนอกจากการพิสูจน์ตัวตนนะครับเมื่อเราพิสูจน์ตัวตนได้แล้วว่าเขาคือใครแล้วเราออกหมายจับถูกตัวนะถูกฝาถูกตัวยังไงก็เคลื่อนไหวยากนะครับเพราะนั้นวันนี้ทางเดียวที่ทำได้คือต้องมามอบตัวนะครับเพราะนั้นวันนี้ทุกประเทศนะครับเหมือนกันไม่มีใครต้องการจะรับตัวผู้ที่ถูกออกหมายจับไว้นะครับนะเพราะนั้นเช่นเดียวกันในทางการของเมืองซาในทางการของท่ากิเลกนะครับในทางการประเทศเมียนมาเมื่อวานเนี่ยผบ.ตม.ก็ถึงควบคุมตัวคนไทยทั้งหมด81คนมาส่งให้กับทางการของเราเองเมื่อวานนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนที่เหลือเราจะกดดันต่อนะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากการกดดันนะฮะวันนี้ผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าจากการกดดันอย่างหนักของฝั่งเรานะครับในภาพไปในพื้นที่ท่ากิเลกทำให้เขาต้องถอยร่นไปในเมืองซาดนะซึ่งลึกเข้าไปอีกนะครับแต่เมื่อเข้าไปในเมืองซาดแล้วเนี่ยจึงทำให้ทางการของตม.ประเทศเมียนมาเนี่ยจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมดนะครับผมตัวที่ตามเรื่องตามราวเรานะครับทำไมเขาถึงเลือกที่จะไปจุดนั้นนะครับก็หนึ่งอยู่ใกล้ครับนะสองออกง่ายสามการนำยาเสพติดเข้ามาง่ายนะครับนะมันก็อย่างเรื่องคนกดเงินเนี่ยก็ข้ามมากดฝั่งไทยก็เดินกลับอีกนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเห็นเขามีความสัมพันธ์กับระดับผู้นำของฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะวันคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเรียกว่าอาจจะรู้จักปากปังกันแต่ว่าวันนี้เมื่อถูกออกหมายจับแล้วไม่มีประเทศไหนในประชาคมอาเซียนที่เขาต้องการรับตัวผู้กระทำความผิดอาญาไว้นะครับนะวันนี้เราพิสูจน์ตัวตนได้แล้วนะแต่เห็นได้ชัดเจนนะครับทั้งหมด11หมายจับนะตรงตัวหมดทุกคนนะครับนะเพราะนั้นในส่วนที่เหลืออีกที่เหลือเนี่ยกำลังขยายผลอยู่วันนี้ลูกน้องผมก็ยังไม่ได้กลับมานะครับนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะขึ้นไปอีกนะครับ